ฮัลโหลครับสวัสดีครับผมอิทธิพัฒน์รูปคมนะครับจากมอราชพัฒน์เพชรบุรีนะฮะอันนี้10นาทีใช่ไหมครับโอเคครับวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับนวัตกรรมที่เราทำขึ้นมาแล้วคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับผมย้ำว่าสำหรับทุกคนอุปกรณ์เช็คขั้วไฟและสายดินนะครับมันคืออะไรครับสายดินต้องถามตัวเองก่อนเฮ้ยสายดินคืออะไรสายดินคืออะไรและทำไมต้องมีสายดินนะฮะถ้าพูดไปอาจจะยังไม่นึกไม่ออกแต่ถ้าบอกว่าอันตรายถึงชีวิตถ้าไม่ติดสายดินผมเข้าใจว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับสโลแกนนี้นะฮะไอ้สายดินที่พูดถึงคืออันนี้แหละครับมันคืออันเดียวกันนะครับแล้วมันดียังไงแล้วทำไมต้องมีนะครับสายดินเนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับที่มันต่อกับตัวถังของใช้ไฟฟ้าเครื่องซักผ้าตู้เย็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นอุปกรณ์ป้องกันขั้นพื้นฐานเลยนะฮะทางไฟฟ้านะครับเวลาไฟรั่วเนี่ยนะครับมันก็จะไหลลงดินไม่ดูดคนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆครับคนโดนไฟดูดไฟช็อตเสียชีวิตไฟไหม้นะครับเราต้องถามตัวเองแล้วครับว่าเฮ้ยเราจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมถามตัวเองตลอดเวลาหวังว่าเราจะไม่ใช่คนที่ซวยคนนั้นนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าบ้านเรามีหรือไม่มีผมก็ตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราต้องวัดมันดูแต่ตามองไม่เห็นไฟมันไม่บอกเราว่าผมอยู่ตรงนี้ครับไฟผมอยู่ตรงนี้นะครับไม่เห็นครับมันจับต้องได้แต่มันไม่รู้มันอยู่ตรงไหนจะรู้ทีตอนที่เราโดนดูดเรียบร้อยแล้วนะครับอันตรายจากไฟดูดนะครับข้อมูลมีเยอะมากใครอยากจะรู้ว่ามีเท่าไหร่ในแต่ละปีลองเซิร์ชเข้าไปดูได้นะครับอันนี้คือปริมาณกระแสที่มีความสำคัญกับการเจ็บปวดทางร่างกาย 1-5 มิลลิแอมดูเหมือนนิดเดียวนะถ้าใครที่อยู่ฟิวทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับก็จะรู้ว่าไอ้5มิลลิแอมนี่มันน้อยมากถ้าเทียบเป็นน้ำเรากินน้ำสมมติน้ำ1ขวด1ลิตรไอ้5มิลลิแอมนะครับอนุมานนะครับประมาณให้เห็นภาพนะครับน้ำ1ลิตรเนี่ยไอ้5มิลลิแอมนี่มันแทบจะก้นขวดของน้ำที่เราพูดถึงมันน้อยมากกินไปไม่รู้สึกว่ามันอิ่มน้ำหรอกมันเหมือนมีอะไรมาโดนลิ้นนิดๆหน่อยแต่ทางกระแสไฟฟ้ามันมีความสำคัญและเป็นอันตราย6-25สำหรับผู้หญิงนะครับมิลลิแอมเนี่ยเจ็บปวดช็อกนะฮะถ้าผู้ชายก็มันสัก30มิลลิแอม50-150มิลลิแอมเนี่ยกล้ามเนื้อหดตัวนะครับหยุดหายใจได้นะถ้าขึ้นไปบอกกว่านั้นแล้วล่ะก็จะอันตรายโดนจับปุ๊บโดนช็อตกระตุกนะครับอันนี้ก็เป็นอันตรายมากอันนี้คือข้อมูลในเบื้องต้นครับจะเห็นว่ากระแสไฟฟ้ามันนิดเดียวนะครับระดับแค่20มิลลิแอมมันน้อยมากแต่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดนะครับหรือถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตได้คนปกติยังโอเคครับยังเป็นหนุ่มๆสาวๆเรียวแรงดีๆเนี่ยอาจจะทนได้ถึง20มิลลิแอมแต่พออายุมากขึ้น40-50ความต้านทานของร่างกายมันลดลงครับมันไม่เหมือนหนุ่มๆสาวๆใช่ไหมฮะมันก็มีความไวมากขึ้นนะครับในการที่โดนกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้ายิ่งใครที่มีความเจ็บปวดทางร่างกายนะครับเป็นโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงเต้นผิดจังหวะอะไรเงี้ยครับกระแสไฟฟ้าพวกนี้เนี่ยมันจะไปกระตุ้นอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายหรืออันตรายได้มากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูก่อนนะครับไฟรั่วที่ตัวถังครับตัวถังไม่มีสายดินเอาง่ายๆเลยใครซื้อตู้เย็นที่บ้านมานะครับไปดูหลังตู้เย็นได้เลยครับมีสายไฟมาให้สีเขียวอันนั้นแหละคือสายดินครับผมก็ซื้อมาเพิ่งซื้อมาใหม่ยี่ห้อดีๆเลยผมก็ถามมันเอาสายมาให้ทำไมวะแล้วทำไมไม่ต่อให้เลยล่ะเขาจะพันมาให้ครับเราต้องไปหากระบวนการเองว่าเขาจะไปต่อยังไงวะเนี่ยไปทำขาเพิ่มนะครับไปทำขาเพิ่มไปดูตามห้างนะครับเวลาเขาทำขาเพิ่มเนี่ยเขาก็เอาไอ้สายเส้นเขียวเนี่ยไปต่อกับขั้วอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็ไปจิ้มลงกับสายดินครับเราเองเราใช้ไฟทุกวันถ้าเราทำได้เราก็ทำครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ทำหรอกครับเพราะว่าทำยังไงวะไปหาขาที่ไหนมาเนี่ยไปซื้อมาต้องมาทำอีกไม่เป็นไรไม่ทำดีกว่าเอาอย่างนี้แหละนะคงไม่เป็นไรบ้างนะครับอันนี้คืออันตรายครับจากตู้เย็นครับตู้กดน้ำนะครับชัดเจนยิ่งอะไรที่มันอยู่กับน้ำกับไฟนะครับมันเป็นของแสลงกันนะครับมันไม่ถูกกันเราคิดว่าเออไม่เป็นไรเราใช้มา10ปีแล้ว20ปีก็ไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นโดนดูดนี่สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ
ถ้ามันโดนดูดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะไม่คุ้มครับไม่คุ้มเลยผมเองผมเคยโดนดูดเพราะผมเรียนทางไฟฟ้ามานะฮะเป็นวิศวกรรมทางไฟฟ้าอะไรที่ไฟฟ้าอยากจะลองดูเหมือนกันเฮ้ยมันดูดยังไงวะนะก็ลองเล่นๆนะทำอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเนี่ยโดนดูดอยู่แล้วครับแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่สนุกเลยนะครับโดนไฟดูดนะฮะแค่นิดเดียวครับโอ้โหไฟโดนมันแรงมากครับเอาง่ายๆเคสเบื้องต้นสมมติใครที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์โดนดูดจากไอ้ท้ายเครื่องหรือตัวเคสมันเนี่ยนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยคอมพิวเตอร์ดูดนั่นยังธรรมดาครับถ้าโดนดูดจริงๆจะยิ่งกว่านั้นนะฮะแล้วมันจะล็อกนะกล้ามเนื้อมันจะล็อกหดตัวแล้วมันจะเอาไม่ออกนะครับนี่ครับภัยใกล้ตัวนะครับเครื่องซักผ้าซักผ้าอยู่ดีๆไม่คิดอะไรหรอกทุกวันก็ซักแบบเนี้ยนะครับโดนดูดเสียชีวิตอันนี้เราก็ต้องเสียใจกับทางญาติพี่น้องนะครับผมขออนุญาตนำภาพมาอันนี้ก็เป็นข่าวจากไทยรัฐนะครับตู้เย็นไฟรั่วครับเด็ก11ขวบจะมาผักมาทำกับข้าวนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะดูดนะฮะใช้ทุกวันตู้เย็นอะแต่วันนี้มันดูดใครที่อาบน้ำทุกวันแล้วก็เปิดปิดสวิตช์ด้วยความคุ้นเคยออกมาตัวเปียกๆก็ปิดทุกวันไม่เป็นไรครับก็เปิดปิดมีทุกวันอะวันนึงอาจจะซวยได้ครับตัวเปียกน้ำอยู่เราเป็นข่าวอันนี้มีมาเยอะแล้วครับดังนั้นเวลาอาบน้ำเสร็จนะครับเช็ดตัวให้เรียบร้อยนะครับอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตนะฮะเพราะทุกชีวิตเนี่ยมันสำคัญนะครับไอ้อุปกรณ์นี่คืออะไรครับอุปกรณ์เช็ดขั้วไฟและสายดินเนี่ยนะครับเราก็ด้วยความที่เราอยากจะรู้ไงเพราะเรามองไม่เห็นไอ้ปลั๊กที่เราเห็น3รูเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ต่อสายไฟให้เรานะครับมันก็เป็นรูโบ๋ๆไว้หรือถ้าจะต่อไปให้ครับเขาจะต่อไว้ให้1เมตรครึ่งเมตรเพราะอะไรครับก็ลดต้นทุนได้นี่การที่เราลากไฟทุกจุดทุกเต้าในบ้านเราวิ่งไปในระบบในบ้านนะฮะแล้วไปลงสายดินลงที่ตู้คอน sumer baker เนี่ยมันหลายเมตรครับ20เมตรทุกใครมีชั้น2ชั้น3เนี่ยก็จะวิ่งลงมาข้างล่างเนี่ย20เมตร30เมตรทองแดงมีราคาครับใช่ไหมไม่งั้นเขาจะขโมยตัดสายไฟสายทองแดงมาลอกสายกันทำไมใช่ไหมมันมีราคาพอมีราคาเนี่ยมันก็มีช่างนะครับอันนี้ช่างแบบเอาแบบที่ไม่ดีแล้วกันนะช่างที่ดีผมก็ต้องให้เครดิตช่างที่ไม่ดีก็คิดแล้วโอ้20เมตรทองแดงนี่น่าจะได้สัก20 30บาทนะไม่ต้องใส่ดีกว่าลดต้นทุนไปนะหรือใส่ลอยๆมาให้เขาพอดูว่ามันมีสายอะไรอยู่แต่เราไม่ได้ต่อหลอกๆแค่นั้นเนี่ยนะครับเราอยากจะรู้เราก็เลยทำตัวนี้ขึ้นมาด้วยความสงสัยของผมเองนะฮะเราก็จดสิทธิบัตรไว้นะครับจดมาประมาณ5ปีวันนี้ยังไม่ได้เลยครับนะใช้เวลายาวนานมากของมันใหม่ครับของมันใหม่มันเลยต้องนานนิดนึงนะครับแต่ของเก่าน่าจะเสร็จไปนานแล้วนะครับตัวมันเองนะครับมันสามารถตรวจสอบได้ว่าไฟในบ้านเราเป็นยังไงเสียบไปเลยนะครับถ้ามีปลั๊กเนี่ยผมจะเสียบให้ดูนะฮะเสียบเข้าไปแล้วมันจะบอกเองว่าบ้านเราสายไฟมันมีสายดินหรือเปล่าแล้วขั้วเป็นยังไงขั้วในที่นี้คือขั้วไฟ AC นะครับโดยปกติใครที่เดินทางไฟฟ้ามาก็จะบอกเอ AC มีขั้วด้วยเหรอผมเสียบพัดลมท่าเนี้ยมันก็ติดเนี่ยผมสลับอีกข้างนึงผมเสียบมันก็ติดอ่ะแล้วมันขั้วมันคืออะไรอ่ะมีครับขั้วมันคือไลน์กับนิวทรัลนะไฟ AC มันมีขั้วที่เป็นไลน์กับนิวทรัลถ้าเราเสียบไลน์คือมีไฟถ้าเราไปเสียบนิวทรัลคือไม่มีไฟเหมือนไขควงเช็คไฟอะฮะถ้าเราไขควงเช็คไฟไปจิ้มรูที่มีไฟมันจะเป็นสีส้มๆถูกไหมฮะถ้าไปจิ้มอีก2รูไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรอันนั้นแหละคือนิวทรัลนะครับหรือกล่าวหรือไม่มีอะไรก็ได้เพราะว่ามันไม่รู้ว่ามีอะไรหรือไม่มีอะไรนับแต่อุปกรณ์ที่มันรู้ครับเสียบไปมันรู้เลยเพราะมันอาศัยการครบวงจรทางไฟฟ้าถ้ามันเสียบประหลุรูนี้ไม่มีอะไรมันก็จะบอกว่าไอ้นี่ไม่มีนะมันจะบอกด้วยสีครับถ้าเป็นสีเขียวนะครับอ๋อบ้านนี้มีสายดินไอ้เต้าเนี้ยมีแล้วขั้วลายนี้เท่ากันถูกต้องในมาตรฐานนะครับแต่เป็นสีแดงตัวมันเองมันเปลี่ยนสีได้ครับนี่เราออกแบบมาให้มันเปลี่ยนสีได้ถ้าเป็นสีแดงอ๋อไม่มีสายดินครับไปตามช่างมาได้เลยนะถ้าเราห่วงใยความปลอดภัยของเรานะครับตามช่างมาเลยบอกช่างอันนี้ไม่มีสายดินให้ช่างมาแก้นะครับอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับช่างนะครับหรือคนทั่วไปที่อยากจะรู้ว่าบ้านเราเป็นยังไงนะเผื่อใครสนใจนะครับผมมีแจกนะครับที่บูธของราชภัฏเพชรบุรีนะฮะแต่แจกไม่เยอะ
จกไม่เยอะนะแจกให้สำหรับคนที่สนใจคนที่สนใจเฮ้ยเอาผมเอาครับเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวนี้เลยคนที่สนใจผมจะแจกให้ฟรีครับแต่คนที่ไม่สนใจทำอะไรอาจารย์ไม่ต้องก็ได้มั้งไอ้พวกนี้นะครับผมจะคิดตังค์ครับผมจะจำหน่ายนะครับเพราะอะไรเพราะบางทีเขาเอาไปแล้วเขาไม่ได้ใช้ไงถูกไหมฮะนี่ตัวอะไรครับอาจารย์มันใช้ยังไงอ่ะเอาไปล้างตู้เย็นแล้วกันเดี๋ยวอยากจะใช้เดี๋ยวเขาหยิบมาแสดงว่าแบบนี้ก็ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเราจะจำหน่ายนะครับแต่ใครบอกเอาครับผมไปเลยเดี๋ยวเลิกงานนี้เดี๋ยวหยิบทันทีเลยนี่แจกฟรีเลยนะใครสนใจแล้วที่บุ๊คเพชรบุรีนะครับเชิญได้ครับเราเตรียมมาไม่เยอะนะเพราะผมเชื่อว่าถ้าผมเตรียมมาเยอะนะแล้วของแจกฟรีมีเท่าไหร่ก็หมดครับนะเชื่อแบบนั้นเลยนะครับเราไปทำมาจำกัดนิดนึงนะฮะคือเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดเนี่ยนะครับเราจะบอกว่าเฮ้ยไอ้วงจรการทำงานของมันมันทำงานยังไงมันตรวจสอบได้ยังไงว่ามันมีสายดินไม่มีสายดินขั้วเป็นไงเราจะอธิบายตรงนั้นนะครับแล้วก็สอนวิธีการออกแบบถ้าสนใจนะออกแบบใช้งานได้ทั่วไปนะครับใครซื้อบ้านใหม่เนี่ยคนมาขอซื้อผมเยอะซื้อบ้านใหม่เราอยากจะตรวจรับบ้านที่เป็นไฟฟ้านะครับก็จะมาอาจารย์คะมีให้ไหมคะอาจารย์คะตอนนั้นตอนนี้ถ้าไม่มีมีขายไหมคะเดี๋ยวจะซื้อเยอะครับลูกค้าผมเยอะอันนี้ไม่ได้โม้นะครับนี่พูดจริงๆผมส่งให้แทบทุกวันใครสนใจผมให้หมดนะครับผมไม่ได้คิดราคาแพงเลยนะครับราคาแบบคนไทยซื้อกันกับผมก็ขายแบบคนไทยนี่แหละนะครับอันนี้การต่อยอดเชิงพาณิชย์เนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้มันสามารถที่จะตรวจสอบแจ้งเตือนสายดินได้ทั้งในบ้านและโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมก็เคยไปคุยกับผมบอกว่าอาจารย์ครับถ้าผมจะปีแบบนี้เนี่ยผมจะคอยไปเสียบแต่รูผมก็ทำทุกวันผมก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกันนะอาจารย์เพราะผมต้องเช็คทุกวันอาจารย์มีแบบเป็นเฟอร์ชั่นที่ผมไปเสียบทิ้งไว้เลยได้ไหมแล้วถ้าสายดินมันหลุดมันร้องเตือนผมเลยผมจะได้ไปดูอ๋อสายดินฝั่งนี้มันหลุดบอกมีครับแต่ผมยังไม่ได้ทำนะครับรอก่อนผมจะไม่เวลาทำแต่มีนะครับแล้วก็ตัวมันเองนะครับสามารถที่จะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทดสอบการตัดไฟได้นะครับเราต้องคิดนิดนึงว่าเฮ้ยตัดไฟมันคืออะไรนะครับถ้าเรานึกภาพเหมือนเซฟทีคัทนะครับมันเป็นระบบที่มันตัดไฟได้ไอตัวเล็กๆแบบนี้นะครับมันสามารถที่จะเพิ่มฟังก์ชันอะไรเข้าไปได้นะครับเราก็กดทดสอบว่าเอ๊ะถ้าไฟดูดแล้วมันจะตัดไหมนะเราก็กดทดสอบมันได้ถ้ามันตัดแสดงว่าโอเคเซฟตี้คัทบ้านเราทำงานอยู่ถ้าไม่ตัดเราไปแก้เลยนะครับนี่เราเป็นสิ่งที่เราจะเพิ่มเข้าไปนะครับเราจดสิทธิบัตรไปเรียบร้อยแล้วนะใครสนใจก็มาคุยกันได้นะครับหรือใครบอกโอเคไม่เป็นไรขอหยิบไปใช้ฟรีก่อนนะก็ได้เหมือนกันนะครับเห็นคุณค่าของมันแล้วค่อยมาคุยกันนะบางครั้งเนี่ยของที่มีประโยชน์มันจะเหมาะกับคนที่รู้ประโยชน์ของมันครับเราเห็นอุ้ยอันนี้คืออะไรไม่ได้ใช้อ่ะมันไม่มีประโยชน์สำหรับเราแต่มันมีประโยชน์สำหรับคนที่กินน้ำถูกไหมถ้าเราไม่ได้กินน้ำนะดังนั้นเนี่ยคนที่เห็นประโยชน์ของมันนะครับยินดีครับมาคุยกันได้ผมขอจบการนำเสนอไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับเผื่อใครมีคำถามถามได้ครับถามได้เดี๋ยวเราค่อยมีหัวข้อที่2ใช่มั้ยฮะถามได้เลยใช่มั้ยครับโอ้โหเห็นมั้ยครับขายดีครับผมบอกแล้วเดี๋ยวผมให้นะครับพี่088ครับนะครับ088 687ครับ4777นะครับถูกต้องครับใช่เลยเพียงแต่ผมเปลี่ยนที่ครับผมเปลี่ยนที่ใหม่ครับนะพอดีไปอยู่ที่ใหม่ก็เลยอยากจะถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ไปตอนที่น้ำท่วมเนี่ยผมทำแจกเป็นพันตัวแจกก็ไม่ไหวฮะอย่างที่ผมบอกคือของฟรีใครชอบหมดแหละอ๋อนี่งบส่วนตัวครับเราไม่สุดยอดหรอครับพี่งบส่วนตัวครับครับเป็นระบบ3เฟสเลยใช่ไหมพี่โอ้โหสมมติถ้าเป็น3เฟสต้องเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเพราะนี่เหมาะสำหรับพวกซิงเกิลเฟสใช่คือโดยส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยเป็นซิงเกิลเฟสหมดถ้าเป็น3เฟสคือพวกโรงงานอุตสาหกรรมเล็กๆ SME นู่นนี่นั่นเนี่ยจะสาม3เฟสแต่มันสามารถเช็คได้เหมือนกันแต่เช็คเป็นเฟสๆไปนะฮะได้เหมือนกันนะครับมีใครสนใจเพิ่มอีกมั้ยครับลงชื่อได้นะครับแอดไลน์ได้นะฮะเป็นเบอร์นี้เลยนะครับมีมั้ยครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรลองเราไปดูที่บูธก่อนนะผมก็ชอบทำพวกเทคโนโลยีเล็กๆน้อยๆง่ายๆอะไรอย่างงี้นะฮะคือถ้าอาจจะเห็นบ้างกับผมก็ไปทำไอ้ไข่แห่งความหวังที่ส่งไปเชียงรายนะฮะผมเองผมเป็นคนทำ
ที่ออกข่าวออกทีวีทุกช่องผมเคลียร์คิวไม่ทันเลยนะที่ผ่านมาแล้วโทรมาสัมภาษณ์รายการสดทุกวันนะผมบอกครับพอดีตอนนี้เจอแล้วเราก็อุ่นใจใช่ไหมฮะแต่อย่างน้อยของที่เราทำเนี่ยเราก็ได้ใช้ประโยชน์นะตอนนี้เขาก็เปลี่ยนภารกิจนะแทนที่จะส่งไปให้น้องได้กินนะฮะเขาก็ส่งไปเหมือนแบบนำทางเอาไข่ลอยน้ำเนี่ยลงไปตามโพรงแล้วก็ดูว่าไอ้โพรงนี่มันไปที่ไหนเผื่อเขาจะไปเจาะโพรงเพื่อเอาน้องขึ้นทางนั้นได้นะครับก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะเพราะว่าทางหน้าถ้ำเนี่ยมันออกยากนะครับประเมินไว้ใช้เวลาพอสมควรนะครับใครที่สนใจก็เชิญนะครับที่บูธได้ครับผมเทคโชว์ครับค่อยไปนะครับค่อยทยอยไปเดี๋ยวเขาจะผิดสังเกตโอ้โหมันบูธนี้คนเยอะจังเลยนะค่อยไปครับนะเดี๋ยวจะตื่นเต้นจนเกินไปนะครับมีคำถามเพิ่มไหมครับผมมองว่าในไอการใช้งาน product ตัวเนี้ยมันใช้วันทามวันโกจริงๆ target group มันน่าจะเป็นคล้ายๆผู้รับเหมาไฟฟ้าใช่ครับตอนนี้ไอตัว volume ที่อาจารย์จะขายเนี่ยผู้รับเหมาจริงๆโอเคสมมติถ้าเราไปดูสมาคมผู้รับเหมาเนี่ยมันก็มีไม่กี่ร้อยรายคือผมเป็นห่วงทั้งด้าน marketing feasibility ของอาจารย์นะว่ากลุ่มเป้าหมายมันแคบแล้วโปรดักต์อาจารย์ทั้งแจกทั้งแถมผมไม่ห่วงแต่อาจารย์จริงๆว่าคือแต่ผมมันด้อยปัญญานะผมไม่ทราบว่าจะแนะนำยังไงแต่ว่าจะเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าตัวตลาดมันแคบมากถ้าอาจารย์จะแก้ปัญหายังไงครับอันนี้ต้องบอกคุณพี่แบบทางอาจารย์ก่อนนะครับพอดีผมเป็นอาจารย์สอนหนังสือมา10-20ปีเนี่ยเวลาเราทำอะไรพวกนี้เราไม่ได้ค่อยคิดถึงตลาดเราบอกเฮ้ยเราจะทำตัวนี้เพื่อประชาชนเพื่อคนใช้เราได้ใช้ประโยชน์คุณได้ใช้ประโยชน์ส่วนการต่อยอดว่ามันต้องกลุ่มเป้าหมายไหนนู่นนี่นั่นเนี่ยอันนี้ต้องเป็นฝ่ายที่จะไปทำต่อนะครับเพราะทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อทุกคนได้ใช้ประโยชน์ของมันเราก็ไม่ได้มองข้ามนะฮะไอ้คือไม่ได้มองถึงว่าเฮ้ยเราจะขายยังไงขายเท่าไหร่ผมบอกผมต้องควักตังค์ทำเองบางทีนะเพราะเราเฮ้ยเราต้องทำตัวเนี้ยเราอยากทำอยากแจกแล้วใครเขาสนใจนะครับก็อาจจะลองคิดดูนิดนึงก็ได้ครับว่าเฮ้ยถ้าเราไปทำต่อที่จะขายยังไงดีนะนะครับเผื่อมีช่องทางนะผมก็ไม่มีช่องทางหรอกครับผมก็เป็นเอนจิเนียร์นะครับส่วนใหญ่ก็ทำแบบเอนจิเนียร์นะครับถ้าอาจารย์ทำแบบนี้ผมขออนุญาตเสนอนะฮะจริงๆแล้วผมว่าอาจารย์ทำแจกมาเป็นพันตัวแล้วมั่งได้ ได้ครับซึ่งการลงทุนคงไม่แพงมากครับผมว่าอาจารย์ต้องไปเสนอเป็นแพ็กเกจสมมตินะฮะครับว่าโอเคไป AS ไป True ที่ใครสมมติว่าจะซื้อเบอร์โทรศัพท์มือถืออะไรเนี่ยเราแถมตัวนี้ให้อ๋อครับเออเนี่ยถ้าอาจารย์ไปพ่วงตัวเนี้ยอาจารย์จะได้ตลาดเป็นแมสครับครับผมต้องกราบขอโทษด้วยขอขอบมากครับพี่ครับเป็นข้อมูลที่สำคัญนะฮะเพราะบางทีเราก็เคยเข้าไปคุยกับทางโครงการมาจัดสรรนะครับเพราะบางทีลูกค้ามาซื้อบ้านเนี่ยพี่ครับผมแถมตัวนี้เลยครับพี่ไปเช็คไฟได้เลยไม่ต้องจ้างช่างมานะครับแต่ว่าเราก็ไม่มีเวลาไปมากหรอกคือเราก็ได้จะคิดนะฮะว่าเราก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือก็ไม่มีเวลาไปหาตามไอ้พวกผู้รับเหมาหรือผู้สร้างบ้านนะครับก็ต้องอาศัยผู้ที่สนใจที่ทำตัวนี้ต่อนะครับแต่ขอบคุณมากครับพี่เป็นข้อมูลนะครับไม่เยอะครับต้นทุนถ้าบอกไปก็อาจจะไม่ตื่นเต้นโอ้ต้นทุนแค่นี้เองเหรอนะครับไม่เยอะครับไม่เยอะบอกได้ครับไม่ถึง100บาทต้นทุนนะครับคือหลักไปหลัก10นะฮะหลัก10ตึกบาทเท่านี้ครับได้ครับโอ้โหยิ่งต้นทุนยิ่งถูกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเนื่องจากการคิดแบบเอนจิเนียร์มันก็ต้องอาศัยวัสดุที่มีอยู่ในท้องตลาดผมเอ้ยไอ้ฝานี่มันมีขายยี่ห้ออะไรคุ้นๆนะโอ้ใช่ยี่ห้อนี้นี่มามีผมก็ไปซื้อยี่ห้อนี้มาแล้วผมก็มาโมเอานะเพราะครั้งที่ผมจะไปต้องไปฉีดพลาสติกนู่นนี่นั่นก็คงจะหลายตังค์อยู่เหมือนกันก็เลยเอาของที่มีอยู่แล้วในตลาดเนี่ยมาประยุกต์นะครับให้เหมาะกับงานของเราอย่างลูกไข่นะผมตลาดมีลูกไข่อยู่แล้วเนี่ยก็ไปเอาลูกไข่มาซื้อมา10บาทก็มาประยุกต์ให้กับเข้ากับงานนะครับอันนี้คิดแบบเอนจิเนียร์นะฮะแต่คิดแบบนักลงทุนอะโอ้โหนี่ฉีดพลาสติกก็ไม่กี่ตังค์มั้งถ้าฉีดสักพันชิ้นหมื่นชิ้นเนี่ยครับโอ้ยินดีครับยินดีฮะต้นทุนจะได้ถูกลงต้นทุนถูกลงก็ขายถูกลงได้ครับนะอาจจะมี2ราคาครับขายคนไทยราคานี้ครับขายฝรั่งอีกราคาหนึ่งก็ได้นะเหมือนการท่องเที่ยวนะครับคิด2ราคานะครับพี่สนใจพี่ติด
ติดต่อผมได้นะครับพี่ผมต้องการโรงงานที่ปั๊มพลาสติกนะหรือทำขาพวกนี้ครับต้องการมากเลยนะเดี๋ยวแล้วจัดประกอบอะไรเดี๋ยวทำได้ไม่ยากนะครับใครมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมครับอ๋อน้องจะถามหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่นะครับไม่มีนะครับแสดงว่าผมอธิบายดีมากนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเอาอีกเรื่องนึงเลยดีไหมครับจะได้พักกินข้าวครับผมขออนุญาตเป็นไมค์แบบเป็นลอยนะเพราะว่าไมค์นี้มันถูกล็อกด้วยสาย